بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอิของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับท่านอิหม่ามตลอดจนสับบุรุษมัสยิดสวนพลูพี่น้องผู้ศรัทธามุสลิมีนพี่น้องผู้ศรัทธามุสลิมะทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมพูดคุยหรืออาจจะบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของศาสนาเผื่อว่าพี่น้องท่านใดนะครับอาจจะมีข้อสงสัยประการที่หนึ่งหรือพี่น้องท่านใดอาจจะพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลของเราในที่เราจะนำเสนอเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอินชาอัลลอฮ์หรือพี่น้องท่านใดมีคำถามอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากที่เราได้พูดคุยบรรยายกันไปเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญได้เช่นเดียวกันนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็สับบุรุษมัสยิดนะครับที่ได้เชิญผมนะครับมาร่วมพูดคุยในต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนแล้วก็น่าจะเป็น10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับที่เรานั้นได้ถือศีลอดกันมาก็เรียกว่าเราผ่านมา2ครึ่งนั่นก็คือ10คืนแรกแล้วก็10คืนตรงกลางนะครับส่วนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเป็น10คืนสุดท้ายแล้วที่เรานั้นจำเป็นจะต้องขมักเขม้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องทบทวนหรือจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกลับมาใคร่ครวญว่าเราได้บกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปหรือไม่ท่านเชคฟาวซานรอฮาฟิซฮุลลอฮ์ท่านได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจท่านได้บอกให้กับเรานะครับในการที่เรานั้นจะได้ท่านเป็นผู้รู้นักวิชาการอาวุโสนะครับเป็นสภาอุลามาอาวุโสของประเทศซาอุดิอาระเบียท่านได้บอกกับพวกเราได้พูดโดยเฉพาะว่าในเรื่องราวของรอมฎอนใน20คืนที่ผ่านมาท่านเชคฟาวซานบอกว่ามังกานะมุฟัรริฏันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องไปใน20คืนที่ผ่านมา20คืนที่ผ่านมาเขาบกพร่องไปฟันยุฮซินฟีมาบากิยะฟีฮาซะชะฮรนั่นก็คือว่าให้เขาพยายามปรับปรุงทําต่อไปให้ดีหมายถึงว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าที่วันเวลาของรอมฎอนนั้นยังมีอยู่นะครับฟาอินนามันอามาลุเพราะว่างานทั้งหลายเนี่ยนะครับบีคอวาตีมิหาวัดกันที่ท้ายๆแม้ว่าเราจะเข้ารอมฎอนมาเป็นอย่างไรแม้ว่าเราจะอยู่ในชะอ์บานเป็นอย่างไรแม้ว่าเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการถือศีลอดซุนนะห์มากน้อยขนาดไหนแม้ว่า20คืนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้พิเคราะห์พิจารณามากนักสักเท่าไหร่หรือเราจะอ่านอัลกุรอานน้อยนิดหรือเราอาจจะละหมาดบ้างบกพร่องบ้างหรือเราอาจจะเผลอเรอบ้างในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเชคฟาวซานบอกว่าฟันยุฮซินฟีมาบักยะฟีฮาซิฮิชะฟีฮาซะชะฮรให้เขาทำให้ดีที่สุดกับเวลาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ว่าอินนามันอามานบิลคอวาตีนเพราะงานนั้นวัดกันที่ท้ายๆงานนั้นวัดกันที่ท้ายๆพี่น้องเราอาจจะเร่งมาตั้งแต่ตอนแรกแต่ท้ายไม่ดีนี่ก็ถือว่าทำให้ผลบุญเราน้อยลงไปจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราเร่งเราไม่ได้เร่งมาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ควรจะต้องเร่งได้แล้วหมายถึงว่าต้องใส่เกียร์ได้แล้วพูดง่ายๆนะครับจะเป็นเครื่องดีเซลเครื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะร้อนช้าร้อนเร็วก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องร้อนแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่10คืนเท่านั้นเองเหลือเพียงแค่9คืนเท่านั้นเองซึ่งเราไม่รู้ว่ารอมฎอนในปีนี้จะมี29วันหรือว่า30วันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องทั้งหลายพวกเราทุกคน
เพราะว่ามนุษย์เรานี่พี่น้องถ้าเราได้มองในอาดัตในตะกอลิตในตอบีอัตตอบีอัตของเราเนี่ยนะพี่น้องนะคือธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาสร้างมาเนี่ยเขาล้วนแล้วแต่บกพร่องทั้งสิ้นอัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาสอนเราเห็นไหมครับตอนที่เราเนี่ยละหมาดในการละหมาดฟัรดูของเรา5เวลานี่พี่น้องเราละหมาดอย่างดีเรามีคูชัวอย่างดีเราอาบน้ำละหมาดอย่างดีเราเดินมามัสยิดอย่างดีแต่หลังจากที่เราละหมาดเสร็จเนี่ยพี่น้องซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรานั้นกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ด้วยเหตุผลกลใดพี่น้องทำไมล่ะหลังละหมาดเสร็จคำแรกที่เราจะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เหมาะสมที่สุดเลยกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วทำไมต้องกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ที่กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าเพราะบ่าวอย่างเราเนี่ยที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาได้สร้างให้เป็นตัวแทนอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้สมกับพระเกียรติของอัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาได้พระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยเหตุดังกล่าวนี้ไม่ว่าเราจะละหมาดดีขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีคูชัวมากเท่าไรไม่ว่าเราจะอ่านยาวขนาดไหนไม่ว่าเราจะยืนนานสุญูดนานรุกวะนานอิอ์ติดานนานตะชาฮุดขอดุอาเยอะละหมาดขอดุอาตลอดเวลาอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาก็ไม่สามารถแสดงออกหรือเติมเต็มความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้สิ่งที่มีความเหมาะสมที่สุดหลังจากที่เราให้สลามข้างขวาและข้างซ้ายทันทีในการละหมาดฟัรดู5เวลาของเราคือการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านเนี่ยได้พิชิตเมืองมักกะซึ่งเป็นการพิชิตที่ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวของกุเรชและก็เป็นการประนีประนอมที่สุดเดินเข้าไปเนี่ยกุเรชเนี่ยซิโรราบมีแต่คนกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์มีแต่คนเข้ารับอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการสงครามในเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนในค่ำสุดท้ายของรอมฎอนนี่แหละใน10คืนสุดท้ายนั่นก็คือค่ำ27นั่นเองที่ท่านนบีนั้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้พิชิตเมืองมักกะห์ในฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในมัสยิดอัลฮารอมเขาปลอดภัยจนกระทั่งมัสยิดฮารอมเต็มไปหมดเลยกุเรชเนี่ยก็เกรงกลัวบารมีหรือความยิ่งใหญ่ของอันอิสลามณขณะนั้นท่านนบีก็บอกต่อไปใครที่อยู่ในบ้านของอบีซุฟยานเขาปลอดภัยผู้คนทั้งหลายก็หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในบ้านของอบูซุฟยานกันเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นปลอดภัยสุดท้ายท่านนบีมีคนมาบอกท่านนบีมนบีครับมัสยิดฮารอมก็เต็มแล้วบ้านอบูซุฟยานก็เต็มแล้วท่านนบีบอกว่าใครปิดประตูบ้านตัวเองเขาปลอดภัยแสดงออกถึงการไม่สู้รบกับอิสลามด้วยและท่านนบีก็เดินเข้าสู่เมืองมักกะห์ด้วยความสันติไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวในเรื่องดังกล่าวแต่สิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ดังกล่าวนั้นที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเนื่องมาจากว่าความยิ่งใหญ่ของอัลอิสลามความยิ่งใหญ่ที่เป็นความสำเร็จของท่านนบีอัลลอฮ์ต้องให้นบีกล่าวว่าอย่างไรพี่น้องต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์วันนี้อิสลามยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนกันแต่อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาได้ทรงบอกว่าเมื่อท่านได้เข้าสู่เรื่องเมื่อได้พิชิตเมืองมักกะห์เรียบร้อยแล้ววัสตัฆฟิรให้ท่านนั้นได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับความสำเร็จของเราสิ่งที่เป็นความดีงามของเราและเป็นการปิดท้ายรายการทุกเรื่องราวในเรื่องของอามันอิบาดะห์ถ้าเราอยากจะให้อามันของเรานั้นสมบูรณ์เราต้องกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันแสดงออกถึงการถ่อมตนของความเป็นบ่าวเรามีความรู้สึกว่าเราทำเยอะเราได้เยอะเราขยันมากเราละหมาดอ่านกุรอานจบหลายรอบเราโอ้โหเราทำอามันอิบาดะห์ซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากๆแต่เราจะให้เติมเต็มให้มันดีงามด้วยกับการว่าด้วยกับการที่เรานั้นกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกรีความสมบูรณ์ของเราจะลดลงทันทีเลยพี่น้องมันจะมีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ตะกับบดไม่เผยเหยอตัวมีความรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะทำอย่างไรแต่เราก็ไม่คงไม่สมกับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรหรือเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในสิ่งที่เรานั้นจะได้เข้าสู่10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนและดังเช่นที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเชคฟาวซานได้เตือนเราบอกว่าใครก็แล้วแต่นี่สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่องใน20คืนที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองบกพร่องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยละหลวมรู้สึกว่าตัวเองนั้นเฉยเมยหรือว่ารู้สึกตัวเองว่าเหมือนกับบางครั้งก็ท้องไม่รู้ร้อนกับเรื่องราวของคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนแบบนี้ท่านเชคบอกว่าฟันยัซซินมีที่เหลืออยู่ทำให้ดีที่สุดตั้งใจสมัยอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาเตือนพี่น้องนะบอกกับตัวผมเองด้วยตั้งใจสมัยทำสมัยฟีมาบากิยาฮาซาชาฮารีในระยะเวลาที่เหลืออยู่ณขณะนี้แสดงว่าโอกาสของเรายังมีพี่น้องโอกาสของเรายังมีไม่ได้หมายความว่าเราเสร็จสิ้นโอกาสไปเลยจบโอกาสไปเลยนะครับท่านนบีท่านเชคฟาวซานบอกว่าวะอินนามัลอะมาลุบิลคอวาตีนเพราะงานทั้งหลายที่เราเรียกว่างานแห่งความสำเร็จนี่นะนับว่าเป็นความสำเร็จเนี่ยเราวัดกันที่ท้ายๆไม่ได้วัดกันที่ตอนต้นนะแต่เราพยายามกระตุ้นเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทำกันเยอะๆอันนี้มันดีอยู่แล้วแต่สำหรับพี่น้องที่กำลังที่จะมาชาลอรู้สึกหมดแรงไปรู้สึกอ่อนเพลียไปรู้สึกไม่กระปรี้กระเป๋าเหมือนดังเช่นวันที่เราต้อนรับเดือนรอมฎอนในวันแรกๆอินชาอัลลอฮ์เราฟื้นฟูตัวเราสมัยปรับปรุงจิตใจเราสมัยปรับปรุงอีหม่านเราสมัยเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่หมวดที่สำคัญมากๆในรอบปีนั่นก็คือการเสาะแสวงหาค่ำคืนอันพิเศษไลละตุลกอดรวันเขาเรียกว่าค่ำคืนอันประเสริฐค่ำคืนที่ดีงามค่ำคืนที่ดีกว่าพันเดือนค่ำคืนที่ดีกว่าอายุไขของพวกเราไม่ได้เท่ากับนะดีกว่าอายุไขของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังถึงเรื่องราวของบานีอิสรออีลบานีอิสรออีลก็คือกลุ่มชนที่มาก่อนหน้าพวกเราเล่าให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นบานีอิสรออีลเขาเป็นคนดีมากเลยเขาญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เขาต่อสู้ในสมรภูมิรบมากกว่าพันเดือนเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กระตือรือร้นกับเรื่องของคุณงามความดีเป็นคนที่เสาะแสวงหากับเรื่องราวที่อย่างไรอย่าทำให้ฉันเนี่ยทันคนกลุ่มนั้นทันคนกลุ่มนี้ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินพี่น้องแต่ทันในเรื่องของความดีปรากฏว่ามาบอกว่าแล้วพวกเราล่ะเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านพวกเราอายุประมาณ60ปี70ปีแล้วเราก็อำลาจากไปเราจะไปทันอุมมะห์ประชาชาติเขาเหล่านั้นได้อย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาไลลาตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชะอัลลอฮฺประทานอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เป็นการเขาเรียกว่าให้อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มีความประเสริฐมากกว่าอุมมะห์ประชาชาติก่อนๆแม้ว่าอายุไขของเขาจะน้อยก็ตามไลลาตุลกอดรีค่ำคืนไลลาตุนกอดัรไลลาตุนกอดดิคอยรุมมินอันฟิชะดีกว่าพันเดือนเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้อธิบายว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ยืนละหมาดในค่ำคืนไลลาตุนกอดัรใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ทำคุณงามความดีหนึ่งความดีใดในไลลาตุนกอดัรทั้งความดีที่เป็นเรื่องปกติให้อาหารเลี้ยงอาหารหรือใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้บริจาคในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรดีกว่าพันเดือนเท่ากับเขานั้นได้คือเรียกว่าเขาเนี่ยได้ยืนทำคุณงามความดียืนละหมาดพันเดือนด้วยกันนักวิชาการบางคนได้เปรียบเทียบบอกว่าถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกกับเราในฐานะเราพนักงานคนหนึ่งถ้าวันนี้เนี่ยเราจะทำงานสักหนึ่งคืนตลอดทั้งคืนเลยนะให้เราทำงานทั้งคืนเลยเสียสละให้ฉันหน่อยวันนี้มาช่วยบริษัทหน่อยทำงานหนึ่งคืนเต็มๆแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ท่านเกษียณแล้วให้ท่านเนี่ยกินบำนาญเนี่ยไปอีก80ปีพี่น้องว่าพนักงานคนนั้นจะทำไหมทำนะมึงยีทำไหมผมคนหนึ่งก็ทำเหมือนกันเอาละอย่างน้อยก็เป็นเกษียณวัยของตัวเองอ่ะ
80ปีกินไปเลยบำนาญดุนยานะพี่น้องเอานะเอ้ามาชาอัลลอฮ์ผมเอาด้วยเอาเหมือนกันทุกคนเอาหมดเลยนะแต่นี่พี่น้องลองดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องเชิญชวนเราบอกว่าใครก็แล้วแต่ไลลาตุลกอดรค่อยรุมมินอันฟิชักนะครับไลลาตุลกอดรนั้นดีกว่าพันเดือนคำว่าดีกว่าพันเดือนเท่ากับปีเดียวเนี่ยเราจะได้ผลบุญดีกว่าพันเดือนเท่ากับ80ปี84ปีกับอีก6เดือนอัลลอฮ์อักบัรแล้วมาชาอัลลอฮ์นะเราได้มีโอกาสเจอค่ำคืนไลลาตุลกอดัรกันสักกี่ปีด้วยเหตุดังกล่าวนี้แม้ว่าบันีอิสรออีเนี่ยจะอายุไขเป็นพันปีอุมมะประชาชาติของนบีก็ตามทันมีชายคนหนึ่งพี่น้องดังเช่นที่เราได้ยินอย่างบ่อยครั้งเป็นเพื่อนกันในยุคสมัยของท่านนบีปรากฏว่าเขานั้นได้ต่อสู้ญิฮาดร่วมกันคนคนหนึ่งเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้พบกับรอมฎอนอบูตอลฮาเนี่ยนะครับได้ฝันแล้วก็เห็นเรื่องราวดังกล่าวอบูตอลฮาก็เห็นชายทั้งสองคนและตัวเองเนี่ยยืนอยู่ปากประตูของสวรรค์มาลาอิกะห์ก็เรียกบัญชีนะเรียกคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยหลังจากนั้นชายคนนั้นที่ว่าเป็นเพื่อนกันนะคนหนึ่งเสียชีวิตในสมรภูมิรบอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งปีพบกับรอมฎอนแล้วก็ตายจากไปหลังรอมฎอนนั้นได้อำลาไปแล้วอบูตอลฮาเนี่ยฝันแล้วก็เห็นชายทั้ง3คนรวมทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เรียกชื่อมาลาอิกะห์เรียกชื่อคนเข้าประตูสวรรค์นี่พี่น้องเรียกชื่อชายคนที่เสียชีวิตหลังในคือไม่ได้เสียชีวิตชะฮีดตายหลังจากเดือนรอมฎอนเข้าสวรรค์ก่อนคนตายชะฮีดแล้วก็เรียกชื่อคนตายชะฮีดแล้วก็บอกกับอบูตอลฮาว่าณขณะนี้ท่านยังไม่ถึงเวลากลับไปอบูตอลฮารู้สึกตกใจตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนเล่าให้เราบรรดาซอฮาบะฟังซอฮาบะทั้งหลายก็อื้ออึงกันว่าเอ๊ะอะไรทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนตายชะฮีดเข้าสวรรค์ที่หลังคนที่เสียชีวิตปกติเพราะอาศัยต่ออีกหนึ่งปีทำไมเขาถึงมีความดีอะไรฟาดีละอะไรเรื่องดังกล่าวถึงท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะว่าท่านจะแปลกใจทำไมในเมื่อชายคนนั้นเนี่ยเขาได้มีชีวิตต่ออีกหนึ่งปีเขาได้พบกับรอมฎอนเขาได้ละหมาดเขาได้ถือศีลอดเขาได้พบกับไลลาตุลกอดัรดูนะฟาดีละแค่นี้นะชนะคนที่ตายชะฮีดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องแบบว่าทำมาหากินอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆว่า10คืนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องจุดไฟในตัวเราให้ติดนะบางคนก็หล่นกันจนกระทั่งว่าไฟจะหมดเตาแล้วก็ยังไม่ติดนะไม่ได้นะพี่น้องเราต้องจุดกันให้ติดอะไรที่เราเคยทำมาในช่วงแรกๆของรอมฎอนเพิ่มขึ้นอ่านกุรอานรอบแรกๆเนี่ยเราอ่าน2หน้าเพิ่มเป็น4หน้าใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์นะครับต้องได้ทุกคืนเว้นไม่ได้แม้แต่คืนเดียวพยายามหาโอกาสมาอิอติกาฟอิอติกาฟแปลว่าการประจำที่มัสยิดเป็นไปได้นักวิชาการบอกว่าน้อยที่สุดของการอิอติกาฟเนี่ยยามุนวะไลละก็คือ1คืนหรือว่า1วันเดินมาละศีลอดที่มัสยิดเนี่ยเจตนาอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันจะอิอติกาฟคืนนี้ละไม่กลับบ้านเราบอกภรรยามาเลยบอกครอบครัวมาเลยหรือถ้าหากว่าของเราเป็นห้องเป็นหับอยู่แล้วก็คุณผู้หญิงก็สามารถมาอิอติกาฟที่มัสยิดได้อิอติกาฟที่มัสยิดมานอนที่มัสยิดอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆทิ้งดุนยาไว้ข้างหลังก่อนวันนี้เสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรให้ได้ทุกคืนมาอิอติกาฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่การอิอติกาฟของท่านนั้นอัศจรรย์มากๆปีแรกเมื่อรอมฎอนนั้นได้ถูกประทานลงมาให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านนบีอิอติกาฟช่วงแรกของรอมฎอนคือ10คืนแรกของเดือนรอมฎอนญิบรีลมาบอกท่านนบีบอกนบีมุฮัมมัดไลลาตุลกอดัรไม่ได้อยู่10คืนแรกนบีย้ายมาอิอติกาฟ10คืนตรงกลางนบีอิอติกาฟในคืนตรงกลางอีก10คืนท่านญิบรีลมาหาท่านนบีบอกมุฮัมมัดไลลาตุลกอดัรไม่ได้อยู่10คืนตรงกลาง
นบีอิอติกาฟใน10คืนสุดท้ายท่านญิบรีลไม่มาบอกท่านนบีก็แสดงให้เห็นว่าไลลาตุลกอดัดอยู่ใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนและบางปีท่านนบีก็ประสบกับไลลาตุลกอดัดแน่นอนที่เป็นที่ประจักษ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกท่านนบีในค่ำคืนหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้ละหมาดที่มัสยิดของท่านแล้วก็มีฝนตกลงมาโดยที่หน้าผากของท่านนั้นมีร่องรอยของเขาเรียกว่าร่องรอยของน้ำฝนที่ลงบนที่พื้นทรายปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าค่ำคืนดังกล่าวคือค่ำคืนไลลาตุลกอดัดนักวิชาการบอกต่อไปเพื่อเติมเต็มนะพี่น้องหลายคนบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนฉันเห็นต้นไม้สุญูดเลยไลลาตุลกอดัดแน่ๆฉันก็เลิกแล้วออกจากสุเราะห์ไปเลยเพราะฉันได้แล้วนี่ไลลาตุลกอดัดไม่ใช่พี่น้องไลลาตุลกอดัดเนี่ยนบีเองได้รับเรียบร้อยแต่นบีอยู่จนกระทั่งครบ29วันหรือว่า30วันเรายังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าอัลอาอ์มานบินคอวาตีมงานที่ดีที่สุดต้องอยู่ท้ายๆพี่น้องแรกๆยังไม่จริงเท่าไหร่ท้ายเนี่ยของจริงเพราะฉะนั้นท่านนบีก็อิอ์ติกาฟทุกปี29วันหรือว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนแม้ว่าบางครั้งบางปีจะอยู่ในค่ำ23ก็ตามบางครั้งบางปีอยู่ในค่ำ24ก็ตามบางครั้งบางปีอยู่ในค่ำ25นบีเองรู้ว่าไลลาตุลกอดัดได้เจออย่างได้เจอเรียบร้อยแล้วแต่นบีก็ไม่ได้เดินออกจากมัสยิดเพราะว่าได้ไลลาตุลกอดัดไปแล้วเอาธงไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ยังคงยืนหยัดยืนยันนั่งทำอามันอิบาดะอยู่ประจำที่มัสยิดเหมือนเดิมดังเช่นพี่น้องก็อยากจะส่งเสริมเรื่องราวของการอิอ์ติกาฟเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าการอิอ์ติกาฟเนี่ยเป็นซีมะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้าวรอมฎอนของท่านท่านอิอ์ติกาฟทุกปีเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าซุนนะห์ที่ท่านนบีนั้นทำแบบไม่เคยทิ้งเลยท่านอิหม่ามซูรีได้บอกว่าช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเหลือเกินทำไมผู้คนทั้งหลายเขาถึงทิ้งการอิอ์ติกาฟกันอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในช่วงในเดือนรอมฎอนติสอารอมฎอนนะท่านนบีไม่เคยทิ้งการอิอ์ติกาฟเลยหลังจากนั้นภรรยาของท่านนบีก็อิอ์ติกาฟต่อจากท่านนบีด้วยเพราะฉะนั้นหนทางของการเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัดที่ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือการอิอ์ติกาฟใครอิอ์ติกาฟผมรับรองเลยนะพี่น้องได้รับไลลาตุลกอดัดแน่หนทางอื่นยังต้องรอคอยไปหน่อยสำหรับคนไม่ตั้งใจเจตนานะก็รอไปอีกนิดนึงว่าจะเจอไม่เจออะไรก็แล้วแต่คนที่อิอ์ติกาฟใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์เขาได้แน่ๆเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งใจนะว่ายังไงปีนี้เนี่ยต้องให้เกิดสักวันนึงเจาะจงวันให้มันแน่นอนเอาละ25อันนี้ละมาอยู่สุราตั้งแต่ตอนมักริบเลยมาทานละศีลอดเสร็จปุ๊บก็อินชาอัลลอฮ์เนี่ยอิอ์ติกาฟเอาหมอนเอามุ้งมาอาจจะไม่ต้องมีหมอนมีมุ้งอ่ะนะมีหมอนมาสักใบนึงเอาไว้พักผ่อนเวลาอ่านกุรอานแล้วเหนื่อยๆก็นอนพักผ่อนสักนิดนึงหรือจะอ่านกุรอานทั้งคืนเรื่อยไปแล้วละหมาดตะฮัจญุดต่อก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นเรื่องที่ดีสามารถกระทำได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแล้วก็เรื่องถ้าหากว่าท่านละหมาดวีเตสกับอิหม่ามแล้วหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาถ้าจะละหมาดก็ละหมาดได้เพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องละหมาดวีเตสเพราะท่านนบีนั้นได้ห้ามในเรื่องของการละหมาดวีเตส2ครั้งในค่ำคืนเดียวแต่ว่าแม้ว่าละหมาดวีเตสจะเป็นการปิดละหมาดแต่ว่านักวิชาการก็เปิดอนุญาตว่าสามารถที่จะละหมาดกิยามุลเลนหรือละหมาดตะรอวีหรือละหมาดตะฮัจญุดได้หลังจากที่เราได้ละหมาดเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามสำหรับพี่น้องอาจจะไม่ได้ละหมาดเราก็ได้ผลบุญการยืนละหมาดทั้งคืนอยู่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันก็มาอัลอิมามีใครก็แล้วแต่ที่เขายืนละหมาดพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟจนกระทั่งอิหม่ามนั้นได้เสร็จสิ้นการละหมาดกูติบะละฮูกิยามุลัยละเท่ากับเขานั้นได้ยืนละหมาดทั้งคืนนะการยืนละหมาดทั้งคืนนี่เราคงทำกันไม่ได้อ่านกุรอานทั้งคืนคงทำกันไม่ได้แต่จะได้อย่างไรล่ะผลบุญนบีรู้ว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยอ่อนแอแล้วก็อาจจะไม่แข็งแรงอาจจะไม่ค่อยอดทนกันมากแล้วก็อายุไขก็สั้นซะด้วยป่วยไม่สบายก็เยอะนะชราภาพก็มีทำยังไงอ่ะก็ให้ทางลัดทางย่อมาเพื่อให้เราสามารถได้
ประสบความสำเร็จในแต่ละคืนแต่ละคืนได้นะครับก็ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องมาดูในเรื่อง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนดังเช่นที่เรานั้นได้พูดคุยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเสาะแสวงหาไลลัตุลกอดัรอย่างแน่นอนครั้งนึงท่านนบีได้เดินออกมานะครับจะมาบอกกับซอฮาบะว่าวันนี้คือค่ำคืนนี้แหละคือไลลัตุลกอดัรค่ำคืนเจาะจงเลยฟูลานี่เลยค่ำคืนนี้แหละทุกๆปีจะเป็นไลลัตุลกอดัรอย่างแน่นอนนบีจะยะซัมและจะแบบว่าจะกำหนดแล้วว่าให้เป็นไลลัตุลกอดัรปรากฏว่ามีชาย2คนกำลังทะเลาะกันซอฮาบะ2คนเสียงดังโวกเวกหน้ามัสยิดวอยวายเลยท่านนบีก็เดินเข้ามามัสยิดจะมาบอกซอฮาบะในมัสยิดแล้วถึงมิมบัตท่านนบีก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะบอกวันนี้ฉันต้องการที่จะมาบอกพวกท่านทั้งหลายว่าไลลัตุลกอดัรอยู่ในค่ำคืนไหนแต่ถ้าว่าฉันได้ยินคน2คนเขาทะเลาะกันอยู่ข้างนอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ฉันลืมค่ำคืนไลลัตุลกอดัรไปเลยท่านนบีก็เลยบอกว่าตะฮัรเราฟีฮาท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหานะฟินอัชรินอวาคิรใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ฉันจำได้แน่ๆลางๆไว้ว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยนั่นแหละคือไลลัตุลกอดัรและในบั้นปลายของชีวิตของท่านนบีท่านนบีเองก็อิอ์ติกาฟหลังจากที่ญิบรีลได้มาบอกแล้วว่าช่วง10แรกไม่ใช่นะ12ไม่ใช่แต่10ที่3เนี่ยใช่อย่างแน่นอนก็จะเกิดเป็นไลลัตุลกอดัรนะครับในหะดีษที่บันทึกโดยท่านรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้บอกว่ากานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัชตะฮิดูฟินอัชรอะวาคิรมาลายัชตะฮิดูฟีกอยริฮิบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานว่าโดยเป็นประจำทุกๆปีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขมักขม้นขยันขันแข็งใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมาลายัชตะฮิดูฟีกอยริฮิไม่เหมือน20คืนที่ผ่านมาในหะดีษที่บันทึกรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์เช่นเดียวกันท่านหญิงอาอิชะฮ์รายงานว่า20คืนแรกท่านนบีก็จะนอนบ้างทําอามันอิบาดะห์บ้างเวลานอนเสร็จท่านนบีก็ตื่นขึ้นมาทําอามันอิบาดะห์เหนื่อยท่านนบีก็พักผ่อนนี่คือพฤติปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน20คืนแรกแต่พอถึง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็รายงานบอกว่าวะกานะชัซซะมิอซะรอฮูท่านนบีนั้นจะนุ่งผ้าของท่านให้แน่นขึ้นการนุ่งผ้าของท่านให้แน่นขึ้นแสดงออกถึงความขมักขม้นจริงจังหนักแน่นบนการทำอามันอิบาดะห์นุ่งผ้าของท่านให้แน่นขึ้นชัซซะมิอซะรอฮูวะไอกอซออะห์ละฮูปลุกครอบครัวขึ้นมาละหมาดปลุกครอบครัวขึ้นมาอ่านกุรอานปลุกครอบครัวขึ้นมาเขาเรียกว่าชื่นชมหรือว่าได้มีส่วนร่วมกับฟาดีละอันนี้นี่คือไอกอซออะห์ละฮูไม่ได้ทำคนเดียวพี่น้องเราอาจจะมาอิอ์ติกาฟที่มัสยิดบอกครอบครัวไว้ตื่นขึ้นมานะลูกมาอ่านอัลกุรอานนะลูกมาละหมาดนะลูกอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเด็กเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดก็จับมือถือต่อเหมือนลูกผมนะจับมือถือดูมือถือต่อบอกครอบครัวไว้สั่งเสียไว้ว่า10คืนสุดท้ายแล้วเหลืออีก10คืนอ่ะสู้ๆนะลูกนะอินชาอัลเลาะห์10คืนนี้ป๊าจะให้ตังค์นะเพื่อที่จะให้เป็นรางวัลถ้าหากว่าอ่านกุรอานได้จบใน10คืนนี้นะอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวหลังจากรอมฎอนจะพาไปซื้อของจะอะไรก็แล้วแต่จะมอบอะไรให้เพื่อเป็นรางวัลอย่างน้อยท่านได้ผลบุญพยายามสู้ๆกับครอบครัวหน่อยพี่น้องอะไรที่พยายามที่จะตอบแทนได้หรือพยายามที่จะมีรางวัลได้เนี่ยพยายามบอกกับเขาพยายามพูดกับเขาท่านนบีนั้นไอกอฎออะห์ละฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนอิอ์ติกาฟที่มัสยิดนี่นะพี่น้องเดินไปที่บ้านของท่านหญิงฟาติมาและท่านอาลีปุ๊กท่านอาลีท่านหญิงฟาติมาบอกว่าอาฟาลาตะกูมานอาฟาลาตุศ็อลลียานเธอทั้งสองไม่มาละหมาดกันเหรอเห็นไหมท่านนบีต้องใส่ใจอุมมะห์ประชาชาติทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านนบีก็ใส่ใจครอบครัวของท่านด้วยไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเป็นคนที่ใส่ใจเป็นกรรมการชุมชนใหญ่เบ้อเริ่มเหมือนกันนะฉันเป็นระดับอบต.อบจ.เอติกาฟสุดยอดแล้วฉันนั่งเอติกาฟอยู่คนเดียวไม่ต้องไม่ใช่พี่น้องท่านนบีเนี่ยเป็นกออิดุนฟินอุมมะเป็นผู้นำทัพเป็นแม่ทัพเป็นคนที่ดีที่สุดแต่นบีก็ไม่เคยลืมครอบครัวและ
พี่น้องคิดหรอว่าคนอย่างท่านอาลีที่เป็นลูกเขยท่านนบีท่านนบีนั้นแจ้งข่าวดีว่าอาลีเป็นชาวสวรรค์ฟาติมานี่เป็นชาวสวรรค์เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียังเดินไปเตือนอาฟาลาตุศอลลิยานเธอทั้งสองละหมาดกันหรือยังละหมาดตะรอเวียกันหรือยังละหมาดตะฮัจญุดกันหรือยัง10คืนสุดท้ายแล้วนะนี่นบีทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้เอาแค่ตัวเองแล้วบอกว่าโอ้โหลูกฉันเรียนระดับมาบูรณาการเขาสั่งสอนศาสนากันมาเต็มที่ลูกฉันจบมาดีนอมานุ่นลูกฉันจบไคโรลูกฉันจบเลบานอนลูกฉันจบมาสารพัดระดับด็อกเตอร์นบีเราคิดว่าใครในดุนยานี้จะใหญ่กว่าอาลีไหมพี่น้องจนกระทั่งชีอะห์เนี่ยนะบอกว่าเด็กที่ดีที่สุดในดุนยาเนี่ยและดีกว่านบีได้ซ้ำวันอียาตุบิลละตาลัลลอฮิอันเกาลีฮิมคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะดีกว่านบีได้ซ้ำทำไมอ่ะเพราะอาลีเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็เป็นอิสลามเลยหน้าผากของอาลีไม่เคยสุญูดต่อซอนัมเลยไม่เคยสุญูดต่อเจเวตเลยพูดง่ายๆแต่ไม่ใช่นะพี่น้องนะเห็นไหมครับพี่น้องคนระดับท่านอาลีหลายคนบอกว่าโอ้ยลูกฉันเนี่ยอาเลมหัวเต่าเยอะเป็นระดับสอนคนเนี่ยบางทีต้องการการตักเตือนพอเตือนแล้วก็รู้สึกว่าเออสงสัยพ่อคงเป็นห่วงเราจริงๆเราคงต้องมีคือมันไม่ได้หมายความว่าเป็นความบกพร่องนะมันเป็นการเตือนด้วยความห่วงใยนะพี่น้องนะก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวว่าไอ้กอซออะฮละฮูวะชัดดะมิอซะรอฮูท่านนบีก็ห่างไกลกับสตรีเพลศนั่นก็คือท่านนั้นมาอิติกาฟที่มัสยิดนั่นเองนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐและ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนจึงเป็นพอยท์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องถูกชี้เป้าและจับเป้าให้ได้แล้วก็พยายามเสาะแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอดัสเป็นหน้าที่ของเราท่านนบีได้บอกถึงคุณสมบัติไลลาตุลกอดัสเนี่ยพี่น้องคือที่เรามาคุยกันวันนี้ตั้งแต่เรื่องการเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัสเนี่ยให้เราได้รู้ยืนยันนะพี่น้องนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประเสริฐอันเนื่องมาจากว่าเพราะอัลลอฮ์ได้ลงอัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าไลลาตุลกอดัสใน10คืนสุดท้ายประเสริฐด้วยตัวเองหรือไม่ได้หมายความว่านบีของเราเนี่ยสูงที่สุดเพราะตัวของนบีเองและก็ไม่ได้หมายความว่ายิบรีเนี่ยที่เป็นมาลาอิกะห์ที่เป็นหัวหน้าและดีที่สุดประเสริฐที่สุดเนี่ยดีด้วยตัวเองแต่ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาท่านยิบรีเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของมาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไซยิดุลอัมบิยะเป็นหัวหน้าของเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเหล่าบรรดานบีทั้งหลายอุมมะห์ประชาชาตินี้เป็นอุมมะห์ที่ดีที่สุดไลลาตุลกอดัสเป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดอันเนื่องมาจากว่าอัลกุรอานอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยพี่น้องเพราะว่าอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดรแท้จริงเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะตั้งแต่ยิบรีลตั้งแต่ลงมาท่านนบีอุมมะทั้งหมดของนบีไลลาตุลกอดัสคอยรุมมินอัลฟิชะเพราะอัลกุรอานเล่มเดียวทำให้ทุกสายที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยิบรีลนบีอุมมะและไลลาตุลกอดัสประเสริฐที่สุดในดุนยาแห่งนี้และกุรอานจะไม่สำคัญได้ยังไงจะไม่เป็นพอยต์ที่สำคัญได้ยังไงไม่จะได้เป็นพระเอกหรือคีย์แมนที่สำคัญได้ยังไงในเดือนรอมฎอนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตะอัลคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมาฮูท่านนบีบอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดในดุนยานี้มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี้มนุษย์ที่ละหมาดเยอะมนุษย์ที่บวชเยอะมนุษย์ที่ซอดากอเยอะมนุษย์ที่ซิกรุลลอฮ์เยอะมนุษย์ที่คงจะว่ากันไปเยอะนะแต่นบีบอกว่าคอยรู้กุ้มคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายประเสริฐที่สุดในอุมมะห์ประชาชาตินี้ใครพี่น้องมันตะอัลละมันกุรอานคนเรียนอัลกุรอานไม่ได้คนสอนนะ
เอาคนเรียนมาก่อนคนสอนเดี๋ยวหาได้วะอัลลัมฮูและคนสอนอัลกุรอานเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าใครที่จับอัลกุรอานเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดดีนบีพูดก่อนคนสอนด้วยนะคือชมเชยอ่ะคนเรียนน่ะนักเรียนน่ะชมเชยนักเรียนก่อนที่มาชมผู้ครูทั่วๆไปครูใหญ่ครูผู้บริหารชมคนเรียนก่อนมาชาอัลเลาะห์ท่านมาเรียนได้ยังไงเนี่ยอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้ท่านมาเรียนท่านมาจับอัลกุรอานท่านมาอ่านอัลกุรอานมันเป็นเรื่องฮิดายะห์เตาฟีกของอัลเลาะห์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะใน10คืนสุดท้ายนี้นะครับดังเช่นที่ผมได้พูดมาเมื่อสักครู่นะครับว่าในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะท่านได้ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานว่าอันนันบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะตะกิฟุฟิลอัชริลอวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุซุมมะตะกฟะอซวาจุฮูมินบะอ์ดิฮิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะนั่งเข้าสู่การอิอ์ติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ท่านอําลาจากไปและในบางรีวายะห์ได้พูดเช่นเดียวกันนะในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อําลาจากไปเนี่ยนะครับท่านนบีนั้นอิอ์ติกาฟ20คืนตั้งแต่เข้า11คืนนี่ท่านนบีอิอ์ติกาฟแล้วก็คือในปีสุดท้ายรอมฎอนสุดท้ายของท่านนะครับซุมมะตะกะฟะอัซวาจุฮูหลังจากนั้นเหล่าบรรดาภรรยาของนบีก็อิอ์ติกาฟต่อท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงซาอูดะห์ท่านหญิงอุมมุสะลามะห์ท่านหญิงฮัฟซอท่านหญิงมารียะกิบตียะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บินติยะห์ชินคนเหล่านั้นเนี่ยสุภาพสตรีทั้งหลายอิอ์ติกาฟต่อที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้วะฟาตไปแล้วมีซุนนะห์ใดในดุนยานี้ที่พูดถึงเรื่องราวแบบนี้นอกจากเรื่องของการที่อนุญาตให้สุภาพสตรีมาค้างที่มัสยิดได้ไม่มีพี่น้องนอกจากการละหมาดฟัรดูที่อนุญาตให้ผู้ชายไม่ต้องห้ามสุภาพสตรีถ้าหากเธอจะมาละหมาดที่มัสยิดเช่นในการละหมาดตะรอวีห์เนี่ยอยากจะมาละหมาดมัสยิดมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านเพราะฉันละหมาดแล้วขุชัวแอร์เย็นดีอัลฮัมดุลิลละห์อากาศดีมากๆมาชาอัลลอฮ์ก็อยากจะมามัสยิดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถห้ามสุภาพสตรีได้ต้องปล่อยให้เธอมาเราก็มาเป็นเพื่อนเธอด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ประมาณนี้นะมีสุนนะห์ใดที่นบีอนุญาตให้สตรีมาค้างสุราถ้าไม่ใช่เรื่องของการอิอ์ติกาฟแม้กระทั่งการฟังคุตบะห์วันศุกร์การละหมาดวันศุกร์ยังไม่ใช่วาญิบของเธอเลยเธอมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่สำหรับเรื่องนี้พี่น้องนบีสอนให้สุภาพสตรีมาอิอ์ติกาฟหากว่ามัสยิดดังกล่าวนั้นปลอดภัยแบ่งแยกหญิงชายไม่มีเรื่องการปะปนไม่มีเรื่องฟิตนะห์เกิดขึ้นมาเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านนบีนั้นได้ส่งเสริมและเป็นซุนนะห์ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นซุนนะห์มะฮ์ญูรอด้วยเป็นซุนนะห์ที่ถูกทอดทิ้งเราจะอิอ์ติกาฟกันทั้งทีก็นู่นต้องเสียเงินไปมักกะฮ์นู่นเสียเงินไปมาอิอ์ติกาฟที่มะดีนะห์นู่นนะเราไปเอาอิอ์ติกาฟตรงนู้นทีเดียวเลยก็ได้เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะแต่ว่าก็อยากจะให้เราให้ความสำคัญที่มัสยิดบ้านของเราด้วยให้ความสำคัญกับชุมชนของเราด้วยว่าชุมชนของเรามีการอิอ์ติกาฟผู้นำชุมชนทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะสอนหรืออย่างน้อยที่สุดน้อยที่สุดของการอิอ์ติกาฟก็คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้มันเกิดขึ้นใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนของเราด้วยอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อนะพี่น้องลองดูการที่ท่านมานอนที่สุเรากับการที่ท่านนอนอยู่บ้านเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวพอนอนอยู่บ้านเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราก็จับมือถือมานั่งดูเวลาเราอยู่สุเรานี่พี่น้องเราก็อาจจะดูมือถือบ้างแต่เราก็สำนึกว่าฉันมาอิอ์ติกาฟอ่านกุรอานดีกว่าขอดูอาดีกว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดดีกว่าเดินออกไปอ่านนั้นละหมาดดีกว่ามันก็จะทำให้ผลบุญเราเพิ่มขึ้นแบบเขาเรียกว่าแบบทวีคูณอ่ะพูดง่ายเพราะเรามานี่เราเจตตั้งเจตนาว่าเราไม่ได้มาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพี่น้องลองคิดดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องของผลบุญอันยิ่งใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่ได้ชี้แจงชี้แถลงไขกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกท่านกันนั้นหรือนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาจะลบล้างความผิดให้กับท่านทั้งหมด
อัลลอฮ์จะเพิ่มรางวัลเพิ่มคะแนนความดีดารอยะของท่านเนี่ยแล้วก็จะให้ท่านเนี่ยมีแต่ความดีเนี่ยท่านนบีก็พูดประการแรกประการที่หนึ่งอิสบากุลวูดูอิสบากุลวูดูแปลว่าอะไรพี่น้องอาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตอาลัลมาการีไอสิ่งใดก็แล้วแต่ซอกนิ้วซอกอะไรต่ออะไรพยายามถูบ้างและใช้น้ำอย่างประหยัดนะเรียกว่าอิสบากุลวูดูอาบน้ำด้วยความอาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตสองวัลคุตออิลันมัสยิดและก้าวเท้าย่างก้าวมาสู่มัสยิดท่านนบีบอกว่าขวายกเนี่ย10ความดีซ้ายยกอีก10ความดีพี่น้องมามัสยิดเนี่ยนะขวายกซ้ายยกเนี่ยอ่านละหมาดมาจากบ้านขวายก10ความดีอัลลอฮ์ให้10บันทึกเป็น10ความดีลบล้างความผิดอีก10บาปแล้วก็เพิ่มดะรอยะอีก10ขั้นมาชาอัลลอฮ์ขวาอย่างเดียวนะพอซ้ายยกนี่อีก10ขั้นเหมือนกันวัลคุตออิลัลมัสยิดท่านนบีก็พูดต่อไปในอันนี้สำคัญมากวันติซอรุศศอลาบะดัศศอลาการรอคอยละหมาดเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่งฟาซาลิกุมุรริบาตฟาซาลิกุมุรริบาตท่านนบีบอกว่าคนคนนี้เหมือนทหารเฝ้าชายแดนอัลลอฮฺอักบัรคือรอคอยละหมาดเวลาละหมาดซูรีไปแล้วเนี่ยรอเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นั่งรออยู่ในมัสยิดเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาอัสรีเอาแบบสั้นๆพี่น้องยาวเดี๋ยวไม่สามารถเจตนาอิติกาฟช่วงเวลาซูรีถึงอัสรีรอคอยเพื่อจะละหมาดซูรอัสรีนั่งอยู่ในมัสยิดอ่านอัลกุรอานขอดูอาซิกรุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าฟาซาลิกุมุรริบาตคนคนเนี้ยคือทหารตะเวนลาดชายแดนของอันอิสลามและทหารที่ตะเวนลาดชายแดนนะพี่น้องไม่ได้สู้รบนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเดินไปเดินไปตกเขาตายท่านนบีบอกคนนี้คือชะฮีดแม้ว่าอาจจะไม่ได้สู้รบก็ตามไม่ได้ถูกอาริราชศัตรูยิงตายก็ตามแต่เขาก็คือชะฮีดคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องนบีเปรียบเทียบคนรอละหมาดเหมือนทหารที่กำลังตะเวนชายแดนอยู่แล้วถ้าเราตายณขณะนั้นเราก็ชะฮีดเหมือนกันฟาซาลิกุมุรริบาตนี่แหละทหารที่อยู่ชายแดนแท้ๆเลยนี่แค่เวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งนะแล้วถ้าพี่น้องมานั่งรอ5เวลาล่ะอยู่ในสุรากี่เวลาล่ะพี่น้องถ้าเราจะเนียนมาชาลอวันนี้ฉันหยุดงานมาตั้งแต่กินสะฮดมาจากบ้านมาละหมาดซุบฮีที่มัสยิดเนียดเจตนาอิอ์ติกาฟเดี๋ยววันนี้ละศีลอดที่สุราพี่น้องรอกี่เวลาละหมาดซุบฮีละหมาดซูรีละหมาดอัสรีละหมาดมักเร็บเดี๋ยวต่อรอแวะกลับบ้านนะเดี๋ยวเจอกันบอกภรรยาไว้ด้วยเดี๋ยวต่อรอแวะเสร็จกลับไปแต่ไม่ต้องอยู่ยาวมากนะเดี๋ยวภรรยาคิดถึงนะเดี๋ยวมาอยู่ยาวหน่อยบางไปนานเหลือเกินก็อยู่ถึงอะไรอยู่ถึงอาจจะอิชาไปเลยต่อรอแวะแล้วกลับมาชาอัลลอฮ์รอกี่เวลาพี่น้องรอ5เวลาเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องเกิดขึ้นนะแม้ว่าสะดวกแบบไหนก็อยากจะให้ทำแบบนั้นให้มันมีบ้างในรอมฎอนนี้ของเราว่าเนียเจตนาอิอ์ติกาฟบ้างอย่าให้เหมือนดังเช่นท่านอิหม่ามซูรีได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเหลือเกินอาจบันเป็นเรื่องน่าประหลาดเหลือเกินประหลาดยังไงอ่ะผู้คนทั้งหลายรู้ดีว่าอิอ์ติกาฟมันมีผลบุญขนาดไหนจากเขาละทิ้งกันโดยเฉพาะใน10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมพี่น้องนะเรื่องราวของความดีตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเราเองก็เสาะแสวงหาดังเช่นที่พูดคุยเมื่อสักครู่นะครับว่าค่ำคืนของไลลาตุลกอดัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านลืมไปแล้วนะว่าค่ำคืนไหนค่ำคืนนี้แหละไลลาตุลกอดัรค่ำคืนนั้นแหละคือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซอฮาบะห์2ท่านเนี่ยนะครับได้อะไรให้ทะเลาะกันจนกระทั่งทำให้นบีลืมนะแล้วท่านนบีก็บอกว่าอินตามิซูฮาฟินอัชรินอวาคิรท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
นักท่านนบีก็ได้บอกในบางครั้งนะครับว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยนะครับอยู่ใน10คืนสุดท้ายอยู่ในค่ํา27ในบางรีวายะห์ได้พูดเช่นเดียวกันนะฟันยะตะฮัรรอฟันยะตะฮัรรอฮาฟิลซับอิลอวาคิรท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาหรือจงมั่นคงหรือจงยึดมั่นให้ไว้ให้ได้ในค่ํา27ในบางรีวายะห์เช่นเดียวกันไลลาตุลกอดรีไลลาตุซับอาวาอิชรีนในบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดได้บอกว่าไลลาตุลกอดนั้นจะอยู่ในค่ํา27เช่นเดียวกันซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายท่านฟันธงนะเช่นท่านอุบัยอิบนุกะอับก็ฟันธงบอกว่าไลลาตุลกอดัรนั้นจะอยู่ในค่ํา27ของทุกปีแต่นักวิชาการส่วนมากไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์คนอื่นๆอบูฮุรอยเราะห์และก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดคนอื่นๆอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยืนยันตรงกันว่าไลลาตุลกอดัรอยู่ใน10คืนสุดท้ายจำนวนขี้มากกว่าคู่จำนวนขี้มากกว่าคู่นะครับอยู่ใน10คืนสุดท้ายจำนวนขี้มากกว่าคู่นี่คือให้เรานั้นเสาะแสวงหาและหนักแน่นนะครับบนเรื่องราวของไลลาตุลกอดัรและก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าไลลาตุลกอดัรเนี่ยมีอย่างแน่นอนไม่ใช่การเมคไม่การยกเมคหรือว่าเป็นการแบบกู้ขึ้นมาเพื่อให้เราขยันทำอามันอิบาดะห์เท่านั้นท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตะอินวุฟอิมวาฟักตุไลลาตันกอดดิมาอะกูลูฟีฮาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์หากว่าฉันเนี่ยได้เจอกับไลลาตุลกอดัรฉันสัมผัสได้คืนนี้ใช่มีดุอาเฉพาะมั้ยมีดุอาแบบเฉพาะเจาะจงมั้ยนบีก็สอนฟากูลีเธอจงกล่าวว่าอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตูฮิบบุนอาฟวะฟะฟูอันนีเวลาเจออะไรเราตุนกอดัดนี่พี่น้องอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตูฮิบบุนอาฟวะฟะฟูอันนีเซฟที่สุดของท่านทั้งหลายคือกล่าวให้ทุกคืนเลยใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนไม่รู้ว่าคืนไหนนะไม่ว่าจะขี้ไม่ว่าจะคู่กล่าวอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตูฮิบบุนอาฟวะฟะฟูอันนีความหมายล่ะพี่น้องอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์โอพระผู้อภิบาลของฉันโออัลลอฮ์อินนะกะอาฟูวุนแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงอภัยยิ่งอาฟูวุนตูฮิบบุนอาฟวะพระองค์ทรงท่านทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์นั้นได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดดูอาที่ดีนี่พี่น้องเวลาเราสังเกตดูอาบทใดเป็นดูอาที่ดีเนี่ยนะมันจะต้องเริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาสรรเสริญเอาอกเอาใจอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาหลังจากนั้นอยากได้อะไรก็ขอกับพระองค์พี่น้องสังเกตไหมซายิดุลอิสติกฟารทำไมถึงท่านนบีขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งการขออภัยโทษก็ดูนบีกล่าวสินบีกล่าวไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอาลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีفَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ เป็นสุดยอดแห่งการขออภัยโทษเริ่มต้นยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีโออัลลอฮ์พระองค์คือพระเจ้าของฉันลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะสร้างฉันมาวะอานะอับดุกะฉันคือบ่าวของพระองค์วะอานะอะลาอะฮดิกะฉันอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์วะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุฉันอยู่ภายใต้การสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฉันจะทำตามที่พระองค์ได้สั่งใช้ฉันสุดความสามารถของฉันอบูอุลกะบิเนียมติกะอะลัยยะอบูอุลกะบิเนียมติฉันขอยอมรับบนเนียมะที่พระองค์นั้นได้ให้กับฉันว่าอบูอูบิซัมบียอมรับบนความผิดของตัวเองคนเราไม่นึกว่าเราจะเตาบ้านนี่นะพี่น้องไม่นึกถึงความผิดนอกจากเราจะรู้สึกว่าเรานั้นทำผิดหลายคนเห็นไหมในโลกดุนยาที่เราอยู่กันเวลามาออกผลกระแสน่ะเห็นไหมล่ะถามเขาบอกว่าไงอภัยให้คนนี้ไหมก็หน้าเขายังไม่อยากจะรู้สึกบนความผิดอะไรเลยฉันจะอภัยให้ทำไมนี่ขนาดมนุษย์ต่อมนุษย์นะเห็นไหมคือตัวเองเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าเขาทำผิดแท้ๆเนี่ยก็ยังอะไรยังไม่สำนึกผิดน่ะ
คนที่เขาจะอภัยให้เขาก็ไม่อภัยให้สำคัญของบ่าวเหมือนกันอาบูอูบิดัมบีฉันขอยอมรับบนความผิดน้อมรับบนความผิดของตัวเองอาบูอูละกะบิดัมบีนะอาบูอูละกะบิเนมาติกะอะลัยยะวะอาบูอูบิดัมบีนะครับฟัฟฟิรลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะขอพระองค์นั้นได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดไม่มีใครจะอภัยโทษให้กับฉันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นกลายเป็นอะไรไซยิดุนอิสติกฟาร์สุดยอดแห่งการขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสำนวนเห็นมั้ยพี่น้องสำนวนเค้าม้วนเค้าล้อเค้าผูกเค้ากลมของเค้าแบบสุดยอดดังเช่นนี้เหมือนกันเป็นดุอาสั้นๆแต่ดูพี่น้องนบีสอนอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูนตูฮิบบุนอาฟูวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงอภัยยิ่งพระองค์นั้นรักการอภัยพระองค์อภัยให้กับฉันด้วยเถิดเห็นไหมเขาม้วนเขาล้อมันกลายเป็นสำนวนที่สวยงามอ่ะพี่น้องนี่แหละคือสุดยอดแห่งการขอดุอาเวลาเราจะขออะไรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่นชมอัลเลาะห์เยอะๆอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากุดดุสยามาลิกุลกุดดุสยามาลิกุสซะมาอิวัลอัรพูดไปเลยพี่น้องพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าแผ่นดินทั้งหลายพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถอะเห็นมั้ยพี่น้องและสุดท้ายปลายทางที่เรามาคุยกันในวันนี้อยากจะให้พี่น้องขยันทุกวันนะในเดือนรอมฎอนแม้ว่าเราจะผ่านค่ำ27ไปแล้วหลายคนบอกโอ้โหค่ำ27เนี่ยใช่หลังจากนั้นกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เอานะมีหะดีษอยู่บทนึงผมอยากจะฝากทิ้งท้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดตั้งแต่ต้นรอมฎอนเลยและในท้ายหะดีษที่นบีพูดบอกว่าอิซอาตากุมชะฮ์รุนมุบารอกุนชะฮ์รุรอมฎอนณขณะนี้เนี่ยนะเดือนรอมฎอนได้มาหาพวกท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อล่ะฟีฮิฟุตติฮัตอับวาบุมจินานเดือนรอมฎอนเนี่ยประตูสวรรค์ได้เปิดกว้างเปิดออกทั้งหมด8บานเนี่ยนะวะอุกลิกอตอับวาบุนนีรอนแล้วก็อะไรแล้วก็ประตูนรกเนี่ยปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดเลยวะซุนซิลัตอัชชายาตีนชัยตอนนั้นได้ถูกล่ามโซ่ได้ยินเสียงของเสียงโซ่ตวนของชัยตอนชัยตอนถูกล่ามโซ่หลังจากนั้นต่อไปล่ะท่านนบีได้พูดในบางหะดีษบางรีวายะว่าฟีกุลลีไลและจินในทุกๆคืนของค่ำคืนรอมฎอนเป็นยังไงพี่น้องอูตากออิมินันอูตากออมินันนารจะมีบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะกลายเป็นคนที่อยู่ในคืนสุดท้ายก็ได้ซึ่งในคืนสุดท้ายผ่าน27แล้วเนี่ยเราไปซะแล้วอัลเลาะห์ก็ลบชื่อเราออกอัลเลาะห์ก็ไม่ให้เราเป็นคนหนึ่งที่พ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านค่ำ27ไปแล้วพี่น้องก็อยู่ต่อทำงานอามัลอิบาดะห์ต่อจนกระทั่งเห็นฮิลาลจันเซี่ยวชาววานอินชาอัลลอฮ์ค่อยว่ากันใหม่นะก็ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้หวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องในเดือนรอมฎอนด้วยความสัตย์จริงนะพี่น้องผมก็เป็นผู้ที่ถือศีลอดแล้วก็ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาก็พูดด้วยความจริงใจไม่ได้มีการเสแสร้งหรือไม่ได้มีการอวดอ้างแต่ประการใดอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ซาบซึ้งลึกซึ้งกับเรื่องราวของรอมฎอนดังเช่นคำพูดของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการผมก็พยายามหยิบยกเชคฟาวซานเหล่าบรรดาท่านฮัสซันบัสซารีมีชายคนหนึ่งสุดท้ายนะมาหาท่านฮัสซันบัสซารีอายุ60กว่าแล้วฮัสซันบัสซารีไม่เคยทำความดีใดๆเลยฮัสซันบัสซารีบอกว่ามาหาฮัสซันฉันเนี่ยอิหม่ามฮัสซันไหนฉันไม่เป็นคนดีมากดุนยาผ่านมาเยอะนะแล้วก็ถามว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้ว60ปีแล้ว63ปีแล้วฮัสซันบัสรีบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอัลลอฮุอักบัรช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเหลือเกินนะคงจะแก้ไขกลับไปแก้ไขไม่ได้นะฮัสซันบัสรีบอกว่าให้ท่านทำให้ดีที่สุดกับเวลาที่เหลืออยู่เวลาที่มันมีอยู่นี่ทำให้ดีที่สุดยุฟฟัรละกะมามาฎอ
หวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในความผิดที่ผ่านมาเราก็มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเรานะพี่น้องนะวันนี้ว่าเราจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องเช่นเดียวกันเมื่อ2วันที่แล้วถ้าเราดูในบังมูฮัมหมัดตอฟีกนะก็รายงานมามีเด็กโรงเรียนคลอง19คนนึงอายุคงประมาณ20ประมาณนี้นะเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนความตายก็ไม่ได้มาพรากเฉพาะคนอายุมากอย่างผมหรือคนที่อาจจะชราอย่างท่านทั้งหลายหลายๆคนหรือคนที่อายุมากและอายุน้อยหรือเพศชายหรือเพศหญิงทุกอย่างนั้นอยู่ในตักดีรในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรอมฎอนนี้เราอาจจะอยู่เคียงคู่กับใครหลายคนแต่ใครหลายคนก็อำลาจากไปนะเพื่อนเราหลายคนก็หายไปทั้งที่อายุไขเดียวกับเราทำไมเขาถึงไปก่อนเราอ่ะก็กำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนหน้าเราจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้หรือไม่อะไรอย่างไรก็อยู่ที่เตาฟีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังรู้สึกอบอุ่นนะมีพี่น้องหลายท่านยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเหมือนคำที่ดีละยังไม่อำลาจากกันไปก่อนนะหรือผมหรือท่านเนี่ยนะเราก็อยู่ในพระหัตถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอดุอานะให้พี่น้องทั้งหลายได้สิ่งที่ท่านทำในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา20วันเนี่ยนะให้เป็นที่ตอบรับการถือศีลอดการละหมาดการอ่านอัลกุรอานการขอดุอาการซิกรุลลอฮ์การทำดีต่อพ่อแม่การที่ท่านเลี้ยงอาหารคนละศีลอดการให้อาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้เป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้กลับมาพบรอมฎอนในปีหน้าอีกและรอมฎอนอีกหลายๆปีอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็ขอให้ท่านได้พบกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรในปีนี้อินชาอัลลอฮ์ได้เป็นรางวัลปลอบใจไม่ใช่วันปลอบใจเป็นรางวัลเป็นโบนัสอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าถ้ามีหัวหน้าเราบอกว่าถ้าทำงานกันทั้งคืนคืนนี้เอาละค่ำ27เนี่ยทำกันทั้งคืนเลยแล้วอินชาอัลลอฮ์ฉันจะให้บำนาญท่านถึงอายุ80ทำไม่ทำผมคนหนึ่งทำใครจะว่าผมยังไงอ่ะผมทำนะก็อยากจะได้กับเขาด้วยอ่ะนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนกับกระฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีคำถามเล็กๆน้อยก่อนที่เราจะอำลาจากนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์